ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัทอยากรู้ว่าเค้กทรงโดนัทของอาจารย์เมย์จะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเค้กรูปโดนัทของเราวันนี้จะเป็นเค้กเนื้อชิฟฟ่อนวันนี้ที่เราจะทำเราก็จะต้องเริ่มจากการแยกส่วนผสมไข่ขาวกับไข่แดงชิฟฟ่อนวันนี้ของเราจะมาเป็นทรงโดนัทคือใช้พิมพ์แบบนี้ใช่ทาไขมันใส่แป้งโรยแล้วก็เคาะออกมาขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวและมีไขมันลงไปก่อนชิฟฟ่อนของเราวันนี้ใช้กะทิด้วยคุณผู้ชมเราใช้อัมพวากะทิ 100%ความหวานของเราวันนี้1ตัวช่วยนานาใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะชิฟฟ่อนเนี่ยเป็นเนื้อเค้กที่ต้องใส่น้ำมันที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่ส่วนผสมไข่แดงลงไปใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันชิฟฟ่อนของเราวันนี้ใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นค่ะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีอ่ะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเรามาตีส่วนผสมไข่ขาวกันอ่างหรือภาชนะที่ใช้ตีต้องไม่มีคราบไขมันไม่เช่นนั้นไข่ขาวไม่ขึ้นนะครีมออฟทาทาตีให้เขาฟูก่อนประมาณ30วิสปีดแรงสูงสุดนะตรงนี้เขาเริ่มฟูนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปตีต่ออีกประมาณ1 ถึง 1 นาทีครึ่งเอาถึงเขาตั้งยอดนะคะเราจะได้ไข่ขาวแล้วคนให้เนียนสมมติคนให้เนียนได้ก็คือโอเคเลยนะเวลาทำชิฟฟ่อนเค้กเตาอบต้องพร้อมนะอุณหภูมิ160เนาะองศาเซลเซียสนะตักใส่ถุงบีบนะคะเราจะเอาตัวเค้กของเราใส่ลงไปในพิมพ์ทรงโดนัทนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะเคาะพิมพ์กันขนมของเราอยู่แบบนี้เอาไม้นะคะลากเขาแบบนี้จากนั้นนะคะเคาะบนผ้าระหว่างรอเค้กในเตาอบนะคะเรามาทำคัสตาร์ดกันคัสตาร์ดของเราเป็นคัสตาร์ดกะทิแหละคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ส่วนที่1เราใส่ลงไปเพื่อทำคัสตาร์ดตรงนี้นะตัวช่วยเรื่องความหวานของเราวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำเปล่าจากนั้นนะคะเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ของเราคนให้เข้ากันส่วนผสมไข่แดงที่จะเอามาทำคัสตาร์ดนะคะเพื่อให้ไข่แดงของเราไม่เป็นลิ่มเราใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปไข่แดงแป้งข้าวโพดวานิลาผง คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้กับเนยสดตั้งส่วนผสมกะทิของเราส่วนแรกจนร้อนค่ะขอบเขาเริ่มเดือดนะเราก็ลดไฟนิดนึงเนาะเราก็ใส่ส่วนผสมนี้ลงไปจากนั้นเราใส่เนยสดของเราลงไปค่ะแบบนี้เนาะโอเคเดือดแล้วนะปิดไฟเลยโดนัทเค้กของเราออกมาจากเตาอบแล้วเค้กของเราก็มีไอซิ่งหลังจากได้อย่างนี้แล้วจะใส่จานเสิร์ฟอันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นกับสีสตรอเบอรี่ใส่ลงไปช็อกโกแลตครีมโอเคอันที่หนึ่งบาวาเลียนครีมค่ะคุณอันที่2 strawberry cream อันที่3 chocolate cream โดนัทเค้กหรือเค้กโดนัทของอาจารย์เมย์วันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาสูตรไปลองทำกันดูนะรับรองเลยล่ะว่าใครเห็นก็ต้องว้าวว่าเอ๊ะนี่มันโดนัทหรือเค้กกันนะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมอยากจดสูตรนะหรืออยากดูพวกเราย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV ค่ะกลับมาพบกับพวกเราทางครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะคะมีความอร่อยจากเมนูทีรามิสุลาเต้มาฝากครับวันนี้มีขนมเค้กหน้าฝัดนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาเขียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กหน้าฝัดชาเขียวนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งชื่อเมนูว่าทูลี่นั่นเอง